ปิดหลังขาเล่นแต่เมื่อเข้าเซตสองก็เรียกฟอร์มกลับมาได้ก่อนทิกกลับมาอัดสุ่มหูสามต่อหนึ่งเซตคือสามต่อหกหกต่อสองหกต่อสามและ6หกต่อสี่รอเจอลูคัสปุยหรือแดนอีเวนส์ในรอบสามค่ะหลังเกมเฟดิกซ์ที่เก็บชัยชนะใน US เ p e n พครบหนึ่งร้อยแมตช์บอกว่าผมพยายามรักษาเกมเสิร์ฟของตัวเองหลังจากเริ่มเซตแรกได้ไม่ดีนะักทุกอย่างดูยากแต่ก็บอกตัวเองว่าต้อง กับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการกับสวัสดีครับผมทรงพจน์สุภาผลครับร่วมในรายการกณรัตพลครับพันสิบสี่อย่างเล่นได้ดีนะคะเอาชนะแบรดลีย์คลานแลหขวเจ้าถิ่นสามต่อหนึ่งเซตหกต่อสองสี 6, 6่ต่อหกหกต่อสามและเจ็ดต่อห้ารอบหน้าเตรียมดวลกับคริสเตียนการินหรืออเล็กซ์เดอร์มิโนต่อไปนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีการแข่งขันกันอยู่คู่เช้าตอนนี้ โนวักจอกาวิชกำลังลงแข่งขันอยู่นะคะเป็นการถ่ายทอดสดซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นโนวักที่นำอยู่สองเติรเกมในเซตแรกก็ยังออนเซิร์ฟอยู่ยังไม่มีใครเบรกนะคะเอาละค่ะนี่เป็นการแข่งขัน US Open อ e n n เทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจนสุภาผลจะเป็นผู้รายงานค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกลุงวอชิงตันประจำวันพระศุกดีที่29สิงหาคม 2,562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษสั่งระงับประชุมสภาถึงกลางเดือนตุลาคมก่อนกำหนดการ Brexit ราประธานาธิบดีบราซิลยอมรับความช่วยเหลือจากชิลีเพื่อดับไฟป่าแอมะซอนและเฮอริเคนโดเรียนเพิ่มกำลังก่อนพัดเข้ารัฐฟอลอริดา ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับอาเซียนครั้งแรกในทะเลจีนใต้กับนัยะแฝงด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ทางการอเมริกันพยายามสกัดกั้นโครงการสายเคเบลิลเชื่อมระหว่าง LA กับห้ฮ่องกงและเรื่องที่ Facebook งัดกดเข้มคุมโฆษณาการเมืองบนหน้า Facebook ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสามีตีตราที่แทนซาเนียเมื่อรัฐบาลแทนซาเนียพยายามสร้างฐานข้อมูลของผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุงหมอชิงตัดครับนาะยกรัฐม,มนตรีอังกฤษ บอริส j o h n นสันประกาศในวันพุธนะครับว่าจะระงับการประชุมรัฐสภาของอังกฤษไปจนถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งก็ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่นักการเมืองของอังกฤษที่ต่อต้านแผนการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยที่ไม่มีข้อตกลงหรือที่เรียกว่า no deal Brexit นะครับ พระราชินีเอลิซาเบธในฐานะประมุขแห่งรัฐทรงลงนามอนุมัติให้มีการระงับการประชุมรัฐสภาโดยจะมีการเปิดประชุมอีกครั้งในวันที่14ตุลาคมซึ่งบรรดาสมาชิกรัฐสภาฝ่ายต่อต้านเบรกซิตโอดครวญนะครับว่าไม่มีเวลาพอที่จะสกัดกัน้นแผนของนายกรัฐมนตรีจอร์นสันที่จะแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้โดยไม่มีการจัดทำข้อตกลงใด ก่อนหน้านี้นายบอริสจอนสันยืนยันนะครับว่าจะให้เวลาอย่างเต็มที่แก่ฝ่ายค้านในการถกเถียงเรื่อง Brexit ในรัฐสภาก่อนที่จะถึงกำหนดประชุมของผู้นำยุโรปเพื่อตัดสินใจในเรื่อง Brexit คือวันที่17และ18ตุลาคมนะครับนายกรัฐมนตรีจอ์นสันกล่าวด้วยว่าไม่เป็นความจริงที่ว่าการระงับ ประชุมรัฐสภาครั้งนี้คือความพยายามสกัดกั้นนักการเมืองฝ่ายค้านจากการขัดขวางแผนแยกตัวของอังกฤษโดยที่ไม่มีข้อตกลงหรือ no deal Brexit นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้1วันพักการเมืองฝ่ายค้าน6พักรับปากว่าจะพยายามบรรลุข,ข้อตกลงกับรัฐบาลเรื่องการสกัดกั้น no deal Brexit ดังกล่าวประธานสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษจ,จอห์นเบอร์คาวเรียกคำประกาศตังับ การประชุมสภาในวันนี้ว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญและทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยับยัง้งการถกเถียงเรื่อง b บ e x i t ขณะที่สาสจอห์นแมคโดนัลล์แห่งพรรคแรงงานเรียกการกระทำของนายบอริสจอนสันว่าการปฏิวัติส่วนสาสซา,า,าร่าวอลาสตันจากพรรค l i e r r l l Democrats บอกนะครับว่านายกรัฐรมนตรีจอนสันนั้นมีพฤติกรรมคล้ายกับผด็จการ ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความในวันพุธสนับสนุนการตัดสินใจของนายจอ์นสันและบอกว่านายบริสจอร์นสันนั้นคือผู้นำที่คนอังกฤษตามหามานานและจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันนะครับค่างเงินปอนลดลงมากกว่า1%เปอร์เซเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินยูโรหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอร์นสันประกาศระงับการประชุมรัฐสภาคับ ข้ามไปที่บราซิลบ้างนะครับประธานาธิบดีจอีโบโซลโนโบโซนารกล่าวในวันพุธนะครับว่าตนได้ยอมรับความช่วยเหลือจากชิลีแล้วในรูปของเครื่องบินสี่ลำที่จะนำไปใช้ในการต่อสู้กับไฟป่าบริเวณป่า a m azon แล้วนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ที่มีพื้นที่ติดกับป่าแอมซอนที่กรุงบราซิลเลียนของบราซิลในวันพุธโดยที่ประชุมมีมติที่จะจัดการประชุมอีกครั้งในวันที่6กกันยายนนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การปกป้องสิ่งแวดล้อมของพื้นป่าแห่งนี้ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโบโซนาโลกล่าวนะกล่าวหาประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาคลองอีกครั้งว่าพยายามแสดงให้โลกเห็นว่าเขาเป็นผู้นําเพียงคนเดียวที่สนใจในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้หนึ่งวันนะครับประธานาธิบดีโบโซนาโลผู้นี้กล่าวว่าตนจะยอมรับเงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์จากประเทศกลุ่ม G7 เพื่อต่อสู้กับไฟป่าอเมซอน โดยมีข้อแม้ว่าประธานาธิบดีมาครองต้องถอนคำพูดที่กล่าวไว้ว่าประธานาธิบดีบราซิลเป็นคนโกหกเรื่องการควบคุมไฟป่าที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีมาครองตั้งคำถามต่อความจริงใจของผู้นำบราซิลในการดับไฟป่าพร้อมทั้งขู่ว่าจะยับยั้งข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศแถบอเมริกาใต้กับยุโรปจนกว่าประธานาธิบดีโบโซนาโรจะพยายามแก้ไขปัญหาไฟป่านี้อย่างจริงจัง รัฐนาธิบดีมาครองเสนอความช่วยเหลือทางทหารให้กับบราซิลนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมกลุ่ม G7 ก็ยังได้ประกาศบริจาคเงิน20ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลบราซิลเพื่อใช้ในการดับไฟป่าด้วยเกิดไฟป่ามากกว่า75,000จุดในปีนี้ทั่วเขตป่าเมซอนนะครับซึ่งถือเป็นป่าเขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเผาป่าเพื่อการเกษตร ราว60%ของพื้นที่ป่าอเมซอนนั้นอยู่ในบราซิลนะครับที่เหลือกระจายอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่บรลิเวียโคลัมเบียเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เปรูกายานาสุรินาเมและเฟรนเกียนาครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับในสัปดาห์หน้ากลุ่มประเทศอาเซียนกับสหรัฐจะซ้อมรบทางทะเลร่วมกันในในแถบทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกนะครับ ใกล้บริเวณซึ่งเป็นกรณีพิาพาทเรื่องอาณาเขตระหว่างจีนกับหลายประเทศโดยนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าการซ้อมรบร่วมกันดังกล่าวซึ่งมีขึ้นหลังจากการซ้อมรบร่วมระหว่างอาเซียนกับจีนนั้นเป็นการส่งสัญญาณถึงท่าทีเรื่องการสร้างดุลอํานาจในเอเชียผู้สื่อข่าวซอมบอร์พีเตอร์ส่งรายงานเรื่องน,นี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ การซ้อมรบร่วมทางทะเลซึ่งจะเริ่มในวันที่สองกันยายนและจะใช้เวลารวมห้าวันนี้จะนับเป็นครั้งแรกระหว่างสมาชิกของอาเซียนทั้งสิประเทศกับสหรัฐนะครับและมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ซ้อมรบร่วมทางทะเลกับจีนเมื่อปีที่แล้วในพื้นที่ที่ต่างกันแต่ทั้งสองครั้งนี้มีจํานวนเรือรบที่เข้าร่วมการฝึกในจํานวนที่เท่ากันเจ้าหน้าที่ของไทยซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้และเป็นประธานร่วมของการฝึกกล่าวว่า การฝึกซ้อมทางทะเลไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับจีนและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท้าทายความพยายามของจีนในการแผ่อิทธิพลครอบงำพื้นที่ทางทะเลส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอานาบริเวณในทะเลหลวงตั้งแต่ทางใต้ของเวียดนามจนถึงช่องแคบมาลากาซึ่งนับเป็นจุดบีบและเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศและการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และอยู่ในพื้นที่การซ้อมรบร่วมครั้งนี้ดูจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนั้นสามารถร่วมมือกับใครก็ได้ตามที่ต้องการและอาจส่งผลช่วยลดความตึงเครียดและลดความทะเยอทะยานของจีนในทะเลจีนใต้ลงได้ทางนี้ตามความเห็นของนักวิเคราะห์บางคนนะครับโดยคุณคอลินโกนักวิจัยด้านความมั่นคงทางทะเล ที่คณะการศึกษาระหว่างประเทศของสถาบันเอสราชารัตนำในสิงคโปร์ชี้ว่าในที่สุดแล้วการฝึกซ้อมร่วมระหว่างอาเซียนกับสหรัฐครั้งนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันถึงหลักการเกี่ยวกับเสรีภาพของการเดินเรือและการบินผ่านน่านฟ้าในทะเลจ,จีนใตน้ส่วนคุณวินเลี่ยมชุงนักวิจัยอาวุโสด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สถาบันการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในสิงคโปร์เชน่นกันก็มองว่าหลักการดําเนินงานที่สําคัญของอาเซียนนั้นคือไม่ต้องการถูกดึงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางอํานาจใดๆและการซ้อมรบร่วมระหว่างทั้งกับจีนเมื่อปีที่แล้วกับสหรัฐในปีนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าสมาคมอาเซียนนั้นให้น้ำหนักต่อทั้งจีนกับสหรัฐอย่างทัดเทียมกัน ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานนะครับว่าจีนได้เสนอถ้อยคำในตัวร่างเอกสาร Code o f Conduct หรือหลักปฏิบัติระหว่างประเทศในทะเลจีนใต้ซึ่งกำลังมีการเจราจากันอยู่ว่าหากประเทศสมาชิกใดของอาเซียนจะซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นนอกกลุ่มแล้วสมาชิกของอาเซียนที่เหลือจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเอกสาร c ค d e o f Conduct ในทะเลจีนใต้ในขณะนี้และนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของสิงคโปร์ก็เชื่อว่า การซ้อมรบร่วมกับสารัฐในสัปดาห์หน้าจะเป็นโอกาสอย่างดีที่สารัฐจะส่งสัญญาณเรื่องบทบาทและความผูกพันของตนเกี่ยวกับเสรีภาพของการเลจินใต้เช่นกันและคุณคอลินโกนักวิจัยอีกคนของสถาบานันเอสราชารัตนามก็เชื่อว่าความพยายามสร้างดุลอำนาจของอาเซียนดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักประกันในแง่ที่ว่าสหรัฐอาจเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นได้ หากจีนพยายามคุกคามประเทศเพื่อนบ้านของตนซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องอาเียกันอยู่ในทะเลจีนใต้โดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของเอเชียทั้งสองยังเห็นพร้องกันด้วยว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างอาเซียนกับจีนและระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนั้นคงจะมีขึ้นต่อไปและจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในเกมส์การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจและอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of a m e r i c ิาภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนที่กำลังจะพัดเข้าสหรัฐนะครับโดยนักพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าพายุเฮอริเคนดอเรียนจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุอันตรายขณะพัดเข้าชายฝั่งภาคใต้ของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพายุดอรียนเพิ่มกำลังเป็นเฮอริเคนระดับหนึ่งเมื่อพัดเข้าหมู่เกาะเวอร์จินไอแลนด์ของสหรัฐในวันพุธ ด้วยความเร็วลมประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดคลื่นลมแรงในแถบทะเลแคริบเบียนนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินที่หมู่เกาะเวอร์จินไอแลนด์และเปอร์โตริโกที่ยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่จากเฮอริเคนมาเรียที่ถล่มเมื่อ2ปีก่อนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต3,000คน ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีรัฐบาลท้องถิ่นของเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนที่อยู่ในการปกครองของสหรัฐว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองซานฮวนในเปอร์โตริโกทวีตอบโต้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ควรเข้ามายุ่งกับการทำงานของประชาชนเปอร์โตริโกในการรับมือกับพายุเฮอริเคนลูกนี้นะครับ พยากรณ์อากาศคาดว่าพายุดอเรียนอาจมาถึงรัฐฟอลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นี้และอาจเพิ่มกำลังเป็นเฮอริเคนระดับ3ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อเครือข่ายธุรกิจรายใหญ่2แห่งของอิหร่านและผู้บริหารของเครือข่ายดังกล่าวซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกรุงเทหรานนะครับสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องความเกี่ยวข้องกับโครงการลับที่เอื้อประโยชน์ต่อกองทัพอิหร่าน กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเครือข่ายธุรกิจแรกบริหารงานโดยนายฮามิดเดกนซีโอและประธานกรรมการบริษัทพิสซารนคาวอชโกสตาโบชานะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทลูกในฮ่องกงในการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหรัฐและยังมีความโยงใยถึงกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านด้วยส่วนเครือข่ายที่สนั้นนำโดยนายเซยตดฮอเซนซาลิยัต ซึ่งทำหน้าที่ซื้อบริษัทผู้ผลิตแร่อลูมิเนียมเพื่อป้อนให้กับกองทัพอิหร่านนะครับเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านและประเทศมหาอำนาจ5ประเทศและเริ่มนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้เพื่อกดดันอิหร่านให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และเมื่อวันจัน,รนทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนยินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษต่ออิหร่าน แต่ทางผู้นำมิรานยืนยันว่าจะไม่มีการหารือเกิดขึ้นจนกว่าสหรัฐจะย,ยอมยกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆเสร็จก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับ <Yeah. S 1> ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น258จุดปิดที่20,636จุด NASDAQ กเพิ่มขึ้น30จุดนะครับปิดที่7,857จุด Standard Poor's เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่2,888จุด ราคาทองคำวันนี้ลดลง1ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,547เดอลดอลาร์60เซนต์ข้างเงินดอนลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท62สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับแกล็บนังสือพิมพ์ The w a l l Street j o u ร n a l รายงานว่าทางการอเมริกันพยายามสกัดกัน้นการเดินสายเคเบิลใต้ทะเลระหว่างนครลอสแอนเจลิสและเกาะฮ่องกงนะครับ โครงการดังก,กล่าวเป็นของบริษัทจีนที่ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐคือ Facebook และ a l p h a b บ t ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กระทรวงยุติธรรมสหรัฐส่ฐสฐงสัญญาณคัดค้านเพราะกังวลว่าบริษัทด็อกเตอร์ผงเทเลคอมแอนด์มีเดียกรุ๊ปลงทุนในโครงการนี้และเป็นบริษัทจีน ทางการอเมริกันกังวลถึงเรื่องการเชื่อมต่อสายตรงของสายเคเบิลจากอเมริกาไปยังฮ่องกงด้วยนะครับรอยเตอร์สพยายามติดต่อไปอยังกระทรวงยุติธรรมและบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มณนะขณะนี้ปัจจุบันร้อยละ99ของการเดินทางของข้อมูลอินเทอร์เนต็ตทั่วโลกอาศัยเครือข่ายสายเคเบิลใต้สมุดเป็นตัวเชื่อมต่อครับ เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook กล่าวว่าจะปรับกฎเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินโฆษณาทางการเมืองลง Facebook ให้เคร่งครัดมากขึ้นนะครับมาตรการดังกล่าวซึ่งรวมถึงการขอข้อมูลของผู้ลงโฆษณาถือเป็นการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า Facebook หวังว่าจะสามารถปราบปรามความพยายามใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนเผยแพร่ข,ข้อมูลบิดเบือนความจริง อย่างที่เห็นในการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนตัวอย่างความเข้มข้นของมาตรการใหม่ประการหนึ่งคือ Facebook จะขอข้อมูลยืนยันการจดทะเบียนในสหรัฐของผู้ที่ลงโฆษณาการเมืองน,นะครับการยืนยันตัวตนดังกล่าวอาจทำได้ด้วยการส่งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและหลักฐานการจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางอเมริกันครับ และในเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับบริษัท Pinterest ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเน้นการแชร์ภาพกล่าวว่าจะพยายามปราบปรามการแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโดยการให้ผู้ใช้เห็นได้แต่เฉพาะข้อมูลจากองค์กรด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือเท่านั้นตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับที่ผ่านมามีการแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย Pinterest ก็เคยบล็อกการเสิร์ชหาข้อมูลเรื่องวัคซีนทั้งหมดแต่มาตรการดังกล่าวนั้นได้ผลอย่างจำกัดเท่านั้นนะครับในขณะนี้การเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัดและความปลอดภัยของวัคซีนจะพบแต่เฉพาะข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือเช่นองค์การอนามัยโลกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสารัฐและเครือข่ายวัคซีนเซฟตินเน็ตเป็นต้นนะครับ นักวิชาการกล่าวว่าการแพร่ข้อมูลเท็จอาจทำให้พ่อแม่ของเด็กไม่นำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนและอาจทำให้โรคต่างๆกลับมาแพร่ระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้ครับทรงท้ายวันนี้เป็นเรื่องคำขวัญผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบริษัทเอสซีจอ o ์นสันผู้ผลิตสินค้าทำความสะอาดภายในครัวเรือนขู่ว่าจะฟ้องรัฐโอกลาโฮมาที่พาดพิงถึงคำขวัญบริษัท ในแถลงการเกี่ยวกับคดีของบริษัทยา Johnson นแอนด์ n อ o ์ซึ่งอาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับบริษัท S.C. Johnson นะครับในฟิสจอห์นสัน CEO ของ S.C. Johnson กล่าวว่าอายการสูงสุดของรัฐโอคลาโฮมาเอ่ยถึงคำขวัญ A Family Company หรือบริษัทครอบครัวในแถลงการเอาผิดบริษัท Johnson นแอนด์ n อ์ ที่ถูกระบุว่ามีส่วนทำให้เกิดวิกฤตการติดสารโอปิออในอยากแก้ปวดสหรัฐนะครับทั้งที่ความขวัญ A Family Company <c oughs> เป็นประโยคซึ่งบริษัท S.C. Johnson ใช้ในโฆษณาสินค้าทำความสะอาดบ้าน <c oughs> เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าของ Johnson Johnson เลยตัวอย่างที่เกิดขึ้นเห็นจาก ที่เมื่ออายการสูงสุดของรัฐโอคลาโฮมานายไมค์ฮันเตอร์กล่าวออกโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่าการกระทําของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสนไม่เป็นไปตามคําขวัญของบริษัทที่ว่า A Family Company ด้วยเหตุนี้ S.C. j o h จอ o ์นจึงเรียกร้องให้อายการของรัฐโอคลาโฮมาออกแถลงการแก้ไขไม่เช่นนั้นจะนำเรื่องนี้ขึ้นศาลครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟท์อเมริกากรุงวอชิงตันขอบคุณครับคุณรัตพลนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะอ่านข่าวธุรกิจหรือข่าวอื่นๆของเราในวันนี้นะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voa t h a i com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง เฟซบุ๊กของเรานะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยที่ VOA ไทยรวมทั้ง y o y t u t u b e c h anel n ของเราตอนนี้นะครับ VOA ไทยช anel n ครับ o ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องสามีตีตราที่แทนเสเนียนะครับมีรายงานที่สหรัฐ เปิดตัวกองบัญชาการอวกาศในวันพฤะัสบดีนี้นะครับโดยกองทัพสหรัฐจะเปิดตัวกองบัญชาการอวกาศหรือ Space Command อย่างเป็นทางการในวันพฤะัสบดีนี้ซึ่งถือเป็นกองบัญชาการใหม่แห่งแรกของสหรัฐในรอบ10ปีนะครับนับตั้งแต่การก่อตั้งกองบัญชาการไซเบอร์หรือไซเบอร์คอมมานด์เมื่อ10ปีก่อน พิธีเปิดตัวกองบัญชาการอาวกาศจะจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวนะครับโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นประธานนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมมาร์คเอสเปอร์รวมทั้งนายทหารระดับสูงกองของกองทัพสหรัฐก็จะเข้าร่วมด้วยก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐเคยมีกองบัญชาการอาวกาศมาแล้วนะครับแต่ถูกยุบไปรวมกับกองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐเมื่อปีคศ .2002 การจัดตั้งกองบัญชาการอาวกาศนั้นก็ถือว่าเป็นความพยายามจัดระเบียบด้านเทคโนโลยีทางทหารสำหรับกิจการในอวกาศของสหรัฐใหม่นะครับจากปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศและกองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับความสนใจน้อยลงไปปัจจุบันกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นมีกองบัญชาการทางทหารอยู่ทั้งหมด10แห่งด้วยกันนะครับซึ่งการก่อตั้งกองบัญชาการที่11 หรือกองบัญชาการอาวกาศนี้ก็ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดตั้งกองทัพใหม่ของสหรัฐคือกองทัพอวกาศที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ประกาศแนวคิดนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีเพนส์กล่าวว่าโครงการจัดตั้งกองทัพอวกาศนั้นยังเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งต้องรอการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาสหรัฐเสียก่อนแต่ตนก็หวังว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้นะครับ ส่งท้ายวันนี้ครับไปกันที่แทนเาเนียนะครับผู้ว่าการระดับรัฐคนหนึ่งในแทนเซเนียเสนอเรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลทั่วประเทศสำหรับลงทะเบียนและระบุชื่อชายแทนเาเนียที่แต่งงานแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อปกป้องฝ่ายหญิงไม่ให้หัวใจสลายจากการถูกหลอกแต่งงานนั่นเองครับผู้สขาวว a เอส่งรายงานมานะครับจากเมืองดาอสลามและคุณจำเริญตันสมบุญนํามาเสนอส่งท้ายครับ ครับแครีอันเดอร์วูดเตือนไว้ในเพลง Before He Cheats หรือต้องไว้ตัวให้ทันก่อนที่จะถูกคนรักหรือป่ายชายโกงนะครับว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆและความพยายามของพอลมาคอนด้าผู้วาการในเขตเดลดาเอซสลามศูนย์กลางด้านการเงินของแทนซซเนียชลอยก็คงจะสอดคล้องกับเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าเขามีข้อเสนอเมื่อราวกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสร้างระบบฐานข้อมูลชายที่มีเจ้าของหรือชายที่สมรสแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายหญิงนั้นถูกหลอกหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนหลายครั้งจากสตรีแทนซาเนียว่าถูกฝ่ายชายหลอกกินไข่และทิ้งไปทำให้ตนนั้นต้องแบกรับภาระเลี้ยงลูกแต่เพียงฝ่ายเดียว ดูเหมือนว่าเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของเรื่องการสร้างฐานข้อมูลชายที่ไม่โสดก็คือนอายผู้ว่าพอมาคอนด้าผู้นี้มองว่าถ้าสถาสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างนั้นเริ่มต้นมาจากครอบครัวครับ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเสียงคัดค้านเรื่องนี้จะมาจากกลุ่มที่ทำงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนโดยคุณแอนนาเฮงกาผู้อำนวยการของศูนย์ด้านสิทธิมนุษยชนในแทนซาเนียโตว้ว่าการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเปิดเผยชายที่มีเจ้าของแล้วนั้นนับเป็นการละเมิดทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป็นส่วนตัวครับ คุณแอนนาเฮงกาชี้ว่าตอนนี้แทนซาเนียมีระบบการลงทะเบียนเรื่องการสมรสทุกรูปแบบโดยสมัครใจอยู่แล้วและว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2คนนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวและการมีระบบฐานข้อมูลที่เปิดเผยให้สาธารณชนเข้ามาสืบค้นได้นั้นไม่เหมาะสมและไม่ยุติธรรมแน่นอน อันที่จริงแล้วความคิดของผู้ว่าการพอมาคอนด้าเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลชายที่มีเจ้าของไม่ใช่ความคิดแหวกแนวครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอให้มีการรณรงค์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าไปตรวจค้นแบบบ้านต่อบ้านหาชายที่อาจจะเป็นมาเร็งซึ่งถ้าข้อเสนอเขาเป็นผลสำเร็จขึ้นมาชายที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยก็อาจจะถูกบังคับ ตรวจด้วยการสวนทวารหนะักโชคดีที่ข้อเสนอที่ว่านี้ไม่ผ่านการพิจารณาย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าระบบฐานไม่โสดนั้นนะครับแนวคิดของผู้ว่าการพอมคอนดาแม้อาจจะดูสุดโต่งไปหน่อยแต่แล้วแต่คิดว่าบรรดาสตรีแทนซเนียบางคนอาจจะเห็นดีเห็นงามแล้วก็เห็นชอบกับเรื่องนี้ไปด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าระบบฐานข้อมูลสามีที่ถูก ที่ถูกตีตราหรือชายที่มีเจ้าของแล้วนั้นอาจจะพอช่วยป้องกันหรือซ่อมแซมอาการอกหักซ้ำสองได้เพราะไม่ต้องไปเผลอทุ่มใจให้กับใครที่เราไม่รู้จักตัวครับ ผมจะเปิดดันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันครับก็น่าสนใจนะครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องของที่แทนเซเนียนะครับสามีตีตราหรือว่าสามีที่ลงทะเบียนนั่นเองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพดสุภาผลผู้รายงานครับ Voice America Washington. America. Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพ์คุณรัตพลคุณจำเริญค่ะสวัสดีครับสามหนุ่มสามมุมมาอีกแล้วกับละครเรื่องสามีสีราเข้ากับบรรยากาศว่าการเลือกเฟ้นของคุณทรงพ์และจากการเลือกเพลงของคุณจำเริญน,นะ เข้ากับบรรยากาศมากนี่ชีวิตจริงของใครคะมันโหยหวนแล้วก็เรียกร้องอะไรอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเราก็เนี่ยคือเป็นปัญหาโลกแตกของอาจจะอาจจะพูดงั้นได้ปัญหาโลกแตกของทุกประเทศนะฮะเรื่องของอ่าก็ต้องมีการโต้แย้งตามมาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นของคนสองคนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปัญหาสังคมที่ควรรัฐรัฐบาลควรจะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขอ่า ค่ะแล้วมีข้อมูลไหมคะอันนี้ดิฉันก็ถามไปเรื่อยว่าผู้หญิงมีการให้ทําฐานข้อมูลแบบที่ถูกตีตราไปแล้วด้วยหรือเปล่าหรือเฉพาะผู้ชายคะคุณจําเริญผู้เชี่ยวชาญหมายถึงหมายถึงมีข้อเสนอให้ทําฐานข้อมูลสําหรับฝ่ายหญิงใช่ไหมครับอืมใช่ใช่อันนี้ยังไม่ไม่<ช>ไม่เคยได้ข่าวว่ามีนะฮะแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ก็ หมายถึงว่าก็ถ้าดูน้ำหนักที่เอามาให้กันแล้วฝ่ายหญิงในแทนซาเนียก็ร้องเรียนบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้เขารู้เรานะครับแล้วคนนั้นมีเจ้าของมาก่อนแล้วเราถึงเวลาอ่ะปรากฏว่าเราไม่ใช่เจ้าของจริงอ่ะฝ่ายฝ่ายชายเนี่ยก็น่าจะเรียกร้องนะ จะเรียกร้องเหมือนกันว่าไหนๆก็ถ้าทําฐานข้อมูลผู้ชายแล้วก็ทาฐานข้อมูลผู้หญิงให้ครบไปเลยว่าเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีแฟนมาแล้วกี่คนด้วยหรืออาจจะทําให้เรามีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการช้าใจหักไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ค่อยใช้แอปกันที่นั่นเี่ยบอกสถานนะ สถานะในแอปมันความจริงมันก็ยืนยันความจริงไม่ได้นะแต่ฐานข้อมูลของรัฐบาลนี่ความจริงมันมันมัดตัวมากกว่าอันนั้นก็เป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นการมองของผู้ว่าการคนนี้ว่าจะต้องถาให้เป็นทางการเ็นเพิองเห็นข่าวต่างประเทศประเทศหนึ่งซึ่งเพิ่งยกเลิกการระบุว่าผู้หญิงคนนี้บริสุทธิ์หรือไม่ในบัตรประจําตัวประชาชนไม่แน่ใจประเทศอะไรเมื่อวานนี้เองค่ะอื ระบ,บุว่าไม่บริสุทธิ์นี่ในแง่ไหนครับ,บรน่าจะเป็นทางเพศนะคะถ <laughs> ้า<อ>ุบบูว่าบริสุทธ <laughs> ิ์จะถูกกล่าวหาอันนั้นก็ไม่แฟร์อันนั้นก็อาจจะนี่อันนั้นก็ค <c oughs> งจว <c oughs> ก็คงจะมีประเด็น <c oughs> ด้านสิทธิ <c oughs> ความเป็นส่วนตัวเอามาโต้แย้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็อย่างว่าฮะก,ก็ประเด็นที่น่าสนใจของผู้ว่าการคนนี้แต่ว่าก็ดูแล้วก็คงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งในเรื่องสถาบันครอบครัว พขาก็บอกว่าถ้าทุกอย่างเริ่มแน่นปึ๊กจากครอบครัวทุกอย่างก็จะก็จะเรียบร้อยแต่ว่าถ้าความเห็นของผมแล้วเนี่ยการที่คนโสดหรือคนแต่งงานแล้วมันไม่จะเป็นเครื่องประกันว่าสบายเป็นครอบครัวจะแน่นแฟนหรือราบรื่นเสมอไปใช่ไหมครับคุณพินิจการส่งข้อมูลมาให้บอกว่าบังกลาเทศเรื่องที่เลิกทําบัตรผู้หญิงนี่ติดตามเลยเรื่องนี้ เป็นสี่โมสี่มตอนตอยู่มุมืดเป็นนักวิจัยให้กับรายการนะครับเวลาคุณเทียรัรมีประเด็นก็จะวิจัยเข้ามาเสริมทันทีขอบพระคุณมากนะข้อมูลดีดีคุณรัตพลเป็นเป็นผู้ท,ที่นั่งให้กำลังใจแล้วก็เสริมข้อมูลอยู่เป็นรรราายกาอ,ยางองะค <laughs> ขอบคุณข่าวดีๆจากทีมงาน4คนนี้และทีมผู้สนับสนุนด้วยนะคะนำโดยคุณสงพจน์คุณจำเริญคุณรัตพลคุณพนิการและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ